ดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการบ้านดวงนะฮะ Media Channel of Asia ช่อง4นะครับรายการบ้านดวงนะฮะรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์รายการบ้านดวงรายการที่ว่ารวบรวมสุดยอดคณาจารย์หมอดูมากที่สุดในเอเชียเลยนะครับแล้วก็เป็นรายการแรกและรายการเดียวที่ยอดผู้ชมโอ้โหขึ้นมาอย่างกระฉูดนะฮะมาแรงแซงโค้งมากครับในช่วงนี้เลยนะฮะรายการบ้านดวงนะฮะผมอาจารย์แดงพยากรณ์ก็มารับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้อีกเช่นเคยนะครับในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะฮะมาก็อัปเดตกันว่าแต่ละราศีในช่วงแต่ละเดือนนี้ใครดีใครเด่นใครดังบ้างนะใครโชคดีบ้างใครที่จะระมัดระวังบ้างนะครับในแต่ละราศีนะฮะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมหน่อยนะครับที่เป็นแรงกายแรงใจนะฮะกด Subscribe กดติดตามผมนะทำให้ยอดของผมขึ้นมาอย่างโอ้เป็นที่น่าดีอกดีใจเลยนะครับผมก็จะมานะมาปรับปรุงแก้ไขทำให้มันดีขึ้นเพื่อให้เป็นที่ถูกอกถูกใจแก่ท่านผู้ชมนะครับนะฮะวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับผมอาจารย์แดงก็จะมานำเสนอในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับว่าราศีไหนดีมีโชคโอ้ดีนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลากับท่านผู้ชมนะครับเราก็จะไล่แต่ละราศีทั้งหมด12ราศีราศีแรกก่อนก็แล้วกันครับราศีเมษว่าเป็นอะไรเป็นยังไงบ้างโอ้โหมันประเดิมมาราศีเมษรู้สึกช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะฮะชาวชะตาที่เกิดราศีเมษเขาบอกว่าโอ้โหเป็นเดือนที่ช้ามากมากเนาะกว่าจะหมดเดือนนะครับมันมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ทำให้ติดขัดไปนะอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาอารมณ์จะหงุดหงิดเขาบอกว่าจะหงุดหงิดง่ายเป็นพิเศษนะฮะและมัดระวังจะมีปากเสียงกับใครได้ง่ายด้วยเนาะช่วงนี้จะพูดจะอะไรก็แล้วแต่พยายามเรียบเรียงทบทวนคำพูดให้ดีๆหน่อยนะครับหรือสงบปากสงบคำหน่อยอาจจะมีปัญหากับหุ้นส่วนหรือคนรักได้นะฮะสำหรับเจ้าชะตาที่เกิดราศีเมษในช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยดีนะฮะระวังจะมีปากเสียงและอุบัติเหตุด้วยนะครับขับรถขับราอะไรก็แล้วแต่อย่าประมาทมีสติมีสมาธิมากๆหน่อยนะอะไรที่มันเสี่ยงๆงดเว้นสักนิดนะฮะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับสำหรับเจ้าชะตาที่เกิดราศีเมษรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังมากๆในด้านการใช้ชีวิตอย่าประมาทมีสติมากๆทำบุญสุนทานหน่อยนะฮะช่วงนี้อิงวัดอย่างเดียวนะครับเพื่อให้ทำให้เรามีสติเพื่อทำให้เรามีสมาธินะครับช่วงนี้นะฮะเรามาระวังนิดหนึ่งนะฮะเก็บเนื้อเก็บตัวสักหน่อยนะครับให้มันผ่านช่วงนี้ไปนะฮะอ่ะต่อไปเจ้าชะตาที่เกิดราศีพฤษภนะครับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคมในช่วงเดือนเมษายนนี้มีอะไรดีอะไรเด่นอะไรดังบ้างนะครับเขาบอกโอ้โหจะมีความสับสนวุ่นวายเรื่องงานเรื่องการมากเป็นพิเศษนะค่อยๆวางแผนหน่อยค่อยๆวางแผนวางมันไปทีละสเต็ปไปทีละสเต็ปไปทีละขั้นไปทีละขั้นนะครับคนโสดโอ้โหคนโสดช่วงนี้เนื้อหอมมากเป็นพิเศษนะฮะเขาบอกจะมีคนมาสนใจอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับช่วงนี้เนื้อหอมมากสำหรับเจ้าชะตาที่เป็นโสดนะฮะแต่บางทีคำพูดของเราที่พูดออกไปนะเหมือนเป็นในลักษณะว่าใบมีดโกนอาบน้ำผึ้งได้นะครับใบมีดโกนอาบน้ำผึ้งได้คำพูดมันจะไปกระทบกระเทือนเขาอารมณ์และความรู้สึกเขาได้บ้างนะจะพูดจะอะไรก็แล้วแต่นะช่วงนี้เรียบเรียงคำพูดให้มันดีๆหน่อยนะครับฟังให้มันดูดีสักนิดนะฮะเขาบอกว่าจะมีปัญหากับการใช้คำพูดนะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะฮะไม่เหมาะเลยที่จะรับความช่วยเหลือจากใครนะมันจะมีปัญหากับเราภายหลังได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่ควรเก็บของมีค่าของผู้อื่นเข้าไว้นะมันจะสร้างปัญหามันจะเกิดปัญหาให้กับเราได้นะครับหัดปฏิเสธซะบ้างนะปฏิเสธสักหน่อยนะโอกาสที่จะเกิดปัญหามันน้อยลงได้นะครับก็ถือว่าเรามาระวังสักนิดนะครับสำหรับเจ้าชะตาที่เกิดราศีพฤษภนะครับต่อไปนะฮะราศีมิถุนราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมถึงวันที่20มิถุนายนนะฮะในช่วงเดือนเมษายนนี้มีอะไรดีอะไรเด่นอะไรดังบ้างนะครับโอ้โหมีลาภผลดีขึ้นมากเลยช่วงนี้เขาบอกว่ามีรายได้พิเศษเข้ามานะฮะมีลาภผลดีรายได้พิเศษดีช่องทางในด้านการเงินการทองโอ้ดีมากๆเลยนะครับระมัดระวังการกู้ยืม
ระมัดระวังการซื้อขายนะฮะหรือการแลกเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันจะมีปัญหาและจะสร้างความวุ่นวายให้กับเจ้าชะตาได้ระมัดระวังสักหน่อยในเรื่องนี้นะครับงานที่ทำอยู่นะมันรู้สึกมันค่อนข้างอ่อนไหวมันรู้สึกว่าจะมีความแบบพลิกผันหนักมันขาดความไม่แน่นอนมันมีความไม่แน่นอนนะหรือมันขาดความมั่นคงอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เลยนะครับก็แต่ก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะสติปัญญาความสามารถของเจ้าชะตาก็จะแก้ไขสถานการณ์ไปได้ดีสร้างขวัญสร้างกำลังใจสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมากมากหน่อยนะครับสามารถขจัดศัตรูให้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคของเราไปได้นะครับสำหรับเจ้าชะตาที่เกิดราศีมิถุนอ่ะต่อไปราศีกรกฎราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21มิถุนายนนะครับถึงวันที่22กรกฎาคมในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหจะมีโชคการประมูลการแข่งขันอะไรที่ไหนก็แต่นะฮะมีโอกาสสูงมีโอกาสมากเลยฮะหรือการเก็งกำไรที่มันฉาบฉวยอ่ะมีความเป็นไปได้มีโอกาสนะครับมีโอกาสอย่าหวังพึ่งใครมากต้องพึ่งตัวเองให้มากนะเนาะแต่พึ่งใครมันอาจไม่ได้ระวังบางทีการซื้อของอะไรก็แล้วแต่นะเขาบอกว่าการซื้อสิ่งของแต่ละครั้งแต่ละคานะจะไม่ได้ดั่งใจจะไม่ได้ดั่งหวังก็ได้นะครับบางครั้งเป็นช่วงที่ตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีช่วงนี้นะฮะมีสติค่อยๆ คิดค่อยๆวางแผนตามขั้นตามสเต็ปสักหน่อยก็จะดีนะครับช่วงนี้บริหารการเงินการทองสักหน่อยบริหารการเงินการทองสักนิดงบประมาณอาจจะบานปลายไปได้ก็นะฮะดูแลการเงินสักหน่อยนะครับบางทีโอ้โหรายจ่ายมันมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะแยะเลยนะครับบางทีบริวารนะฮะจะทำปัญหาจะสร้างปัญหาได้เลยนะครับระมัดระวังหน่อยเนาะบริวารจะมีปัญหาจะสร้างปัญหาให้กับเจ้าชะตาได้สำหรับเจ้าชะตาที่เกิดราศีกรกฎนะครับต่อไปราศีสิงห์ราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับมาดูซิว่าเป็นไงโอ้โหช่วงนี้บริหารการเงินการทองให้ดีๆหน่อยก็แล้วกันนะครับงานจะมีโอกาสเริ่มดีขึ้นนะฮะผลงานเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจะได้รับการยกย่องจะได้รับการเชิดชูจะได้รับการชมเชยและก็จะได้รับโอกาสนะฮะมีโอกาสมากเลยพองานดีเงินดีมีโอกาสหาความสุขความสนุกสนานความบันเทิงเริงรมย์ผ่อนคลายรีแลกมากยิ่งขึ้นเนาะรู้สึกว่าอารมณ์ดีครับสำหรับเจ้าชะตาที่เกิดราศีสิงห์นะฮะการเดินทางเข้ากับสมาคมอะไรใดๆช่วงนี้โอ้รู้สึกมีความสุขความสบายใจดีขึ้นมากเลยนะครับความรู้สึกดีขึ้นเยอะความรู้สึกดีขึ้นมากอารมณ์ดีขึ้นเยอะอารมณ์ดีขึ้นมากเลยครับสำหรับเจ้าชะตาที่เกิดราศีสิงห์ในช่วงเดือนเมษายนนี้อารมณ์ดีนะฮะอารมณ์ดีนะครับอ่ะต่อไปราศีกันราศีกันคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้มีอะไรบ้างนะครับมาดูซิว่าโอ้โหเขาบอกว่าช่วงนี้นะจะมีความรู้สึกสองจิตสองใจโรเรนะฮะแบบเอายังไงดีไม่ดีดีไม่ดีอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเลยนะครับไม่ยอมตกลงอะไรง่ายๆไม่ยอมรับปากไม่ยอมอะไรง่ายๆรู้สึกจิตใจไม่ค่อยแบบหนักแน่นไม่ค่อยจะเป็นอะไรที่เด็ดขาดเท่าที่ควรเลยนะครับในช่วงนี้รู้สึกอารมณ์จะเป็นอย่างนี้สักหน่อยนะครับอาจจะอยู่ท่ามกลางที่ผู้คนมีความแตกแยกทำให้แบบเราหวั่นไหวไปได้นะครับจะเจอคนที่ไม่ค่อยถูกฉลองกับเราไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับเราสักเท่าไหร่นะฮะต้องมีความเข้มแข็งต้องมีความเด็ดขาดให้มากๆหน่อยครับสำหรับเจ้าชะตาที่เกิดราศีกันนะฮะระวังอีกเรื่องนึงก็คือทรัพย์สินจะเกิดการสูญหายได้นะฮะผู้ใหญ่จะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะครับการเงินดูแลสักหน่อยนะอาจจะติดขัดๆสักนิดนะครับบริหารให้ดีๆหน่อยนะฮะให้เคลียร์ให้ขาดสักนิดนะครับจะทำอะไรช่วงนี้นะฮะให้เด็ดขาดเข้าไว้นะดูแล้วคิดแล้วให้รอบคอบแล้วว่าใช่ก็ตัดสินใจเลยนะฮะอย่ารีรอบางครั้งก็จะทำให้เสียโอกาสไปได้เหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าชะตาที่เกิดราศีกันต่อไปราศีตุลราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่23กันยายนนะถึง23ตุลาคมว่าในช่วงนี้เป็นอะไรบ้างนะครับการเจรจาอะไรก็แล้วแต่แต่ละครั้งไม่ได้ดังที่หวังไม่ได้ดังที่คิดนะฮะจะมีเรื่องเครียดจะมีเรื่องอึดอัดใจอยู่เรื่อยอยู่ตลอดเวลานะข่าวที่ได้รับโอ้โหรู้สึกก็ไม่ค่อยจะสร้างความปลื้มเปรมให้กับเจ้าชะตามากนักนะฮะมีสติมากๆหน่อยตั้งรับ
นะตั้งรับให้ดีๆหน่อยค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนไปแก้ไขปัญหาไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นไปนะครับจะมีปัญหากับคู่ครองหรือเพศตรงข้ามได้ใจเย็นๆสักนิดนะครับช่วงนี้จะพูดจะจาจะอะไรก็แล้วแต่ระมัดระวังหรือห่างๆกันสักหน่อยนะปัญหามันก็จะได้ไม่มีปัญหามันก็จะได้ไม่เกิดนะครับเขาบอกว่าคำพูดคำจาบางครั้งจะสร้างความกระทบกระทั่งให้กับผู้อื่นได้นะครับช่วงนี้ปิดหูปิดตาสักหน่อยนะทำเป็นไม่ได้เห็นทำเป็นไม่ได้ยินซะนะฮะให้มันผ่านช่วงนี้ไปเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรค่อยๆดีขึ้นมาได้เหมือนกันเลยนะครับต่อไปชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกตั้งแต่ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่24ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนะครับว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้มีอะไรเขาบอกว่าโอ้โหพรุ่งนี้จะมีผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาพบปะเข้ามาพูดคุยอยู่เสมอบางท่านอยู่เฉยๆก็มีลาภผลดีๆเข้ามาด้วยนะครับถือว่าดีมากไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องขวนขวายก็มาประทานให้เลยนะครับดีจริงๆเลยนะครับสำหรับเจ้าชะตาที่เกิดราศีพิจิกนะครับจะมีข่าวดีหรือไม่ดีก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เสมอมีโครงการเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆด้วยก็ได้นะครับไปชาร์จแบตได้รับความสดชื่นได้มันกลับมาก็เกิดความกระปี้กระเป๋ามีแรงมีไฟในด้านการทำงานขึ้นอีกมากเลยนะครับอาจจะได้ไปเที่ยวในที่ว่ามีอากาศดีๆธรรมชาติดีๆนะฮะกลับมาก็โอ้โหชีวิตกระปี้กระเป๋าขึ้นเยอะเลยนะเติมไฟให้กับตัวเองดีมากเลยครับสำหรับเจ้าชะตาราศีพิจิกในช่วงนี้นะฮะอ่ะต่อไปนะฮะราศีธนูราศีธนูคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมในช่วงเดือนเมษายนนี้มีอะไรบ้างครับนะฮะเขาบอกว่าจะมีการระแวงแข็งใจกันบ้างช่วงนี้เนาะจะเกิดการระแวงแข็งใจกันบ้างจะกระทบกระทั่งกันเองได้ระมัดระวังหน่อยนะครับระมัดระวังมากๆเลยนะช่วงนี้ปิดหูปิดตาเลยอย่าไปรับรู้อย่าไปรับฟังอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจอะไรมันมากนะฮะจะมีปัญหากับผู้คนได้ง่ายเลยนะครับสำหรับเจ้าชะตาเกิดราศีธนูในช่วงเดือนเมษายนนี้นะฮะช่วงปลายเดือนจะมีปลายเดือนนี้ช่วงปลายเดือนจะมีเกณฑ์ซื้อง่ายขายคล่องขึ้นนะฮะทำธุรกิจกิจการอะไรก็รู้สึกดีขึ้นเลยนะครับจะมีการสารประโยชน์ทำให้เกิดความสำเร็จได้ดีเลยนะครับแต่ได้รับข่าวที่เป็นสิริมงคลกับเจ้าชะตาได้นะฮะก็ถือว่าเจ้าชะตาที่เกิดราศีธนูก็สงบปากสงบคำสักหน่อยนะฮะปิดหูปิดตาปิดปากสักนิดนะครับให้มันผ่านเดือนเมษายนแต่เรื่องอื่นๆดีครับต่อไปราศีมังกรผู้ที่เกิดแต่วันที่22ธันวาคมถึง19มกราคมนะครับว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าช่วงนี้ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองสักหน่อยนะฮะจะรู้สึกอ่อนเพลียง่ายอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายรู้สึกจะพักผ่อนน้อยนะในช่วงเดือนเมษายนนะดูแลตัวเองมากๆนะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอ่อนแอบเน้นดูแลตัวเองให้มากๆนะครับเงินทองเขาก็บอกว่าจะหมดไปกับการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะฮะเรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากๆเน้นสุขภาพมากเป็นพิเศษเลยครับในช่วงนี้สำหรับชาวราศีมังกรจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพได้เลยนะครับธุรกิจกิจการรู้สึกจะมีเกณฑ์การคล่องตัวมากขึ้นดีเนาะงานคล่องขึ้นนะจะมีงานมากขึ้นจะมีออเดอร์มากขึ้นจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นโอ้ดีมากๆเลยนะครับจะมีลาภผลจากคนรักด้วยก็ได้นะคนรักและคู่ครองจะนำมาซึ่งลาภผลให้กับเจ้าชะตาได้สำหรับชาวราศีมังกรนะฮะต่อไปราศีกุมคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์ในช่วงเดือนเมษายน2560นี้เขาว่ามีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าหัวบริหารการเงินการทองให้ดีๆหน่อยก็แล้วกันนะครับเป็นช่วงที่วุ่นวายเรื่องเงินที่ไม่คล่องตัวนะฮะติดขัดๆบ้างนะครับแต่ลาภผลก็จะเข้ามาดีในช่วงปลายเดือนดีนะมีลาภผลเข้ามาดีแต่ก็จะสร้างความยุ่งยากใจกับเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเข้ามาอีกดูแลมากๆนะเซฟตัวเองสักหน่อยนะฮะเรื่องเงินเรื่องทองสักนิดนะครับผู้ใหญ่บางทีเคยเต็มที่เคยเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับเราก็ไม่ค่อยเต็มที่ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับเราสักเท่าไหร่นะครับอย่าไปหวังมากเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากๆหน่อยก็แล้วกันนะครับครอบครัวนะครับก็บางทีก็การหนองการแหงระหองระแหงกันได้บ้างอดทนหนักแน่นเข้าไว้เลยนะครับสำหรับชาวชะตาที่เกิดราศีกุมในช่วงนี้นะจะมีปัญหานู่นนี่นั่นเข้ามาเรื่อยๆทำให้เราหงุดหงิดง่ายและจะเกิดปัญหากระทบกระทั่ง
กันได้ง่ายเลยนะครับในสังคมที่ตัวเองอยู่ต่อไปราศีมีนราศีมีนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมในช่วงเดือนเมษายน2560นี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหช่วงนี้จะมีความเคร่งเครียดเรื่องงานเรื่องการมากเป็นพิเศษเลยนะครับธุรกิจกิจการคล่องตัวดีโอกาสเห็นเงินเห็นทองดีมีโชคโอ้โหช่วงนี้งานดีครับแต่เครียดแต่กดดันแต่ได้เครียดกดดันแต่ได้ถือว่าดีงานที่ทำแต่ได้รับการสำเร็จแต่ได้รับการตอบรับแต่ได้รับการผลประโยชน์ที่ดีขึ้นเลยนะฮะช่วงนี้เสี่ยงโชคก็มีโอกาสด้วยนะครับเลขใกล้ตัวเลขรถเลขบ้านเลขโทรศัพท์นั่นแหละฮะจะนำมาซึ่งโชคให้กับตัวเองได้นะฮะติดตามเข้าไว้ถือว่าดีนะครับเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามก็ดีนะเพศตรงข้ามก็จะให้โชคลาภกับเราได้เหมือนกันนะครับเป็นช่วงที่ดีเลยสำหรับเจ้าชะตาที่เกิดราศีมีนในช่วงเดือนเมษายนนี้เลยนะครับไม่ต้องกังวลใจเห็นผลเป็นกอบเป็นกำได้เลยนะครับนี่ก็ครบหมดแล้วนะครับ12ราศีในช่วงเดือนเมษายนนี้ราศีไหนดีมีโชคก็ควรกอบควรกล้วยให้มากๆนะครับราศีไหนไม่ดีก็ระมัดระวังอย่าประมาทเรารู้ไว้เราจะได้วางแผนชีวิตเราได้ถูกนะครับอย่าลืมนะครับผมอาจารย์แดงก็จะนำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้แก่ท่านอยู่เรื่อยๆทุกเดือนนะครับมาอัปเดตกันมาวางแผนชีวิตกันนะครับอย่าลืมนะครับติดตามผมนะฮะในรายการบ้านดวง Media Channel ช่อง4นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe หรือกดติดตามนะผมก็จะนำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้เพื่อให้เป็นที่ถูกอกถูกใจแก่ท่านเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะท่านผู้ชมที่ติดตามผมมาถึงขนาดนี้นะครับวันนี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ